คลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาลองทดสอบใช้งานซาวโมจิในแอปพลิเคชัน Facebook Messenger นะครับผมซึ่งจะมีลูกเล่นทำให้เรานั้นสามารถส่งไอคอนที่เป็นอีโมจิแต่ว่ามีเสียงด้วยนะอ่ะไปลองเล่นกันนะครับเปิดแอปพลิเคชัน Facebook Messenger ขึ้นมาก่อนนะครับถ้าใครยังไม่ได้อัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดแนะนำว่าให้ไปอัปเดตกันก่อนนะครับจากนั้นครับให้เลือกไปที่ไอคอนอีโมจิครับที่เป็นรูปหน้ายิ้มที่มุมล่างขวานะครับจากนั้นครับเราจะเห็น4เมนูใช่ไหมที่เป็นรูปดาวรูปสติ๊กเกอร์คนแล้วก็รูปกิฟต์แล้วก็สุดท้ายมันจะมีไอคอนที่เป็นรูปลำโพงนะให้แตะที่บริเวณตรงนั้นครับเนี่ยแล้วจะมีอีโมจิต่างๆแสดงขึ้นมานะครับเราสามารถพรีวิวได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเปิดให้ฟังนะตัวแรกเนี่ยถ้าเราแตะเข้าไปนี่คือเสียงนะครับผมลองแตะไปเรื่อยๆครับตัวที่2 อันนี้ตัวที่3ผมชอบมากที่เป็นเครื่องหมายกากบาทนะครับแตะปุ๊บ oh no. ประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะมีอันอื่นๆอีกนะครับอย่างเช่นเนี่ยตีกองแตกนะครับผมเล่นไวโอลินก็ได้นะฮะแล้วก็จะมีเสียงแบบอุ๊บไข่ตดก็มีเหมือนกันนะครับนะฮะอันนี้ส่งไปแสดงความยินดีกับเพื่อนถ้าสมมุติว่าเราเลือกซาโมจิเรียบร้อยเรากดส่งได้เลยนะครับที่เซนซาโมจิตัวนั้นก็จะถูกส่งไปหาเพื่อนของเรานะครับคราวนี้เนี่ยเราสามารถแตะที่ซาโมจิตัวนั้นและมันจะส่งเสียงเพลงออกมานะครับลองแตะดูครับเนี่ยโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับซาวโมจิในแอปพลิเคชัน Facebook Messenger ลองเอาไปเล่นกันดูนะครับผมถ้าหากว่าใครทำได้หรือว่าไม่ได้ยังไงก็ฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปให้พวกเราได้ทราบกันด้วยนะครับผมต้องไปขอตัวลาไปก่อนครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าฝากกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ